สวัสดีครับวันนี้นะครับจะลองมาแกะกล่องหวย LNB ยี่ห้อ IPM นะครับใช้สำหรับรับชมสลากแบบ2จุดเลยนะครับนะครับเป็นหวย LNB แบบ Universal ครับผมของ IPM นะครับนี่นะครับสินค้า IPM เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงทีเดียวนะครับร้านค้าไม่ค่อยได้ถูกการเคลมหรือการคอมเพลนจากลูกค้าเลยครับหลังจากที่ขายหัว RB รุ่นนี้ให้ลูกค้าไปนะครับข้างกล่องมีอะไรบ้างนะครับที่บอกนะครับก็จะมีชื่อรุ่นเป็น BLK201 นะครับแล้วก็รวมถึงนี่สัญลักษณ์ข้างกล่องตรงนี้เป็นการตั้งบอกว่าหัว LNB นะครับการติดตั้งก็คือให้อยู่ที่4นาฬิกานะครับตัวตรงเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะด้านในให้ดูนะครับดูข้างๆก่อนสินค้า IPM นะครับรับประกันให้สูงสุด1ปีเลยครับผมนี่รองรับ2จุดตัวอย่างบอกอย่างชัดเจนนะครับเหมาะกับอะไรเหมาะกับที่ลูกค้านะครับที่มีจานระบบ KU band อยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะดู2จุดแนะนำให้เป็น60เซนขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจาน60เซน75เซนขอให้เป็น KU band นะครับรองรับได้หมดเลยนะครับสามารถใช้ได้กับทุกจานนะครับทุกยี่ห้ออย่างเช่นจาน IPM ก็นำไปใช้ได้จานไทยเซตก็นำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าหัว IB ถูกสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกันมานะครับนะครับหัวแบบ Universal นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะด้านในให้ดูนะครับผมมาแล้วนะครับกล่องเปล่าเลยชึ้งนี่นะครับตัวหัว IB นะครับก็ทำจากน่าจะเป็นพลาสติกแข็งขนาดดีนะครับผมนะมีรุ่นนะครับแล้วก็ try บอกอยู่ตามนี้นะครับเป็นแบบ2หัวนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีบูทให้แต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีกันฝุ่นเพราะว่าติดตั้งเสร็จเราสามารถดึงกดลงเป็นบูทกันฝุ่นกันฝนได้ในตัวนะครับตัวนี้เขาดีไซน์มาจากโรงงานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่ปึ๊บนะครับนะครับรองรับทุกกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง IPM เองก็ดีทุกรุ่นเลยนะครับรวมถึงกล่อง IPM S3 S2 นะครับแล้วก็ตัวกล่อง GMM นะครับ Thaiset ใช้ได้หมดเวลาติดตั้งก็นี่ลักษณะการทำงานคำว่า4นาฬิกาคือเรายืนหันหน้าเข้าจานนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับปึ๊บติด4นาฬิกานะครับบูทตึ๊กตึ๊กฝั่งนี้เป็นแยกซ้ายขวาไป2จุดได้เลยแบบอิสระนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับ